จีนเทารุกโลจิสติกไทยรถบรรทุกหมื่นคันวิ่งทั่วประเทศพบ 30% ของทุนจีนเป็นการฟอกเงินจากธุรกิจสีเทาธุรกิจจีนเทาเป็นหนึ่งในปัญหาที่บั่นทอนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของไทยและกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวานิชนักวิชาการด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศเปิดเผยว่าปัจจุบันธุรกิจจีนเทาที่เข้ามาฝังตัวอยู่ในประเทศไทยมี2ลักษณะคือ1ธุรกิจผิดกฎหมายเช่นรับทำวีซ่าผิดกฎหมายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค้ามนุษย์โดยธุรกิจเหล่านี้นั้นมีมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาท2ธุรกิจที่ไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ขั้นตอนการเข้ามาทำธุรกิจนั้นผิดกฎหมายโดยลักลอบเปิดกิจการหรือจ้างคนไทยเป็นนอมินีเช่นทัวร์ศูนย์เหรียญขนส่งศูนย์เหรียญผลิตสินค้าปลอมขายผ่านระบบออนไลน์แต่ที่น่าจับตาอย่างมากในขณะนี้คือขนส่งศูนย์เหรียญโดยช่วงแรกจะเข้ามาขนส่งผักผลไม้ระหว่างไทยกับจีนเนื่องจากไทยนำเข้าผักผลไม้จากจีนจำนวนมากขณะที่จีนก็นำเข้าผลไม้หลายอย่างจากไทยแต่ต่อมาขนส่งศูนย์เหรียญก็รุกคืบเข้าไปในธุรกิจขนส่งสินค้าต่างๆภายในประเทศไทยโดยมีการตัดราคาเพื่อแย่งลูกค้าจากผู้ประกอบการรถบรรทุกชาวไทยข้อมูลณเดือนสิงหาคม2567พบว่ามีรถบรรทุกจากจีนวิ่งอยู่ในไทยประมาณ 10,000 คันและคาดการว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 20,000 คันในปีหน้านอกจากนั้นยังมีบริษัทส่งออกนำเข้าของจีนที่เข้ามาตั้งกิจการในไทยเพื่อใช้ไทยเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าไปทั่วโลกอีกด้วยอีกธุรกิจที่น่ากลัวอย่างมากคือการที่จีนเทาเข้ามาตั้งโรงงานผลิตสินค้าปลอมในไทยซึ่งมีทั้งของใช้ทั่วไปและสินค้าแบรนด์เนมโดยนำเครื่องจักรเครื่องมือวัตถุดิบและแรงงานทั้งหมดเข้ามาจากประเทศจีนและนำสินค้าดังกล่าวมาขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทยแต่เม็ดเงินกลับถูกส่งกลับไปยังประเทศจีนทั้งหมดอีกทั้งเงินลงทุนในธุรกิจเหล่านี้ 30% เป็นเงินจากธุรกิจสีเทาที่เอามาฟอกผ่านการทำธุรกิจในประเทศไทย